اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 5:30 น.ทางททบ5แห่งนี้ในทุกเช้าวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็พ้นรอมฎอนมาได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับและผมเชื่อว่าหลายคนนะครับก็คงจะถือศีลอด6วันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มหรือเริ่มมาบ้างบางส่วนถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราขอย้ำกันนะครับว่าการถือศีลอดอีก6วันนั้นมีความสำคัญมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับเมื่อเราพบการมีเรื่องราวของการช่วยเหลือมาฝากกันวันนี้ในช่วงห่วงใยด้วยใจรักเราจะไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เรามากันที่มัสยิดนูรุนยากีนถนนเนินพลับหวานตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนบ้านคุณสมปองแก้วสุวรรณหญิงวัย66ปีซึ่งป่วยติดเตียงเธอมีทั้งความดันเบาหวานแขนขาอ่อนแรงเดินไปไหนไม่ได้ต้องมีคนคอยประคองอยู่ตลอดเวลา60เท่าไหร่61หรือ62แค่สองคนมีแต่ผู้ชายต้องคู่ไม่มีผู้หญิงมีลูกสะใภ้ไม่ได้ทำอะไรอยู่ๆเป็นไปหาหมอเอาไว้ตั้งเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์โรงพยาบาลน่ะมีโรคเบาหวานความดันไปหาหมอไปนอนโรงพยาบาลมาเป็นอาทิตย์คุณสมปองเล่าให้เราฟังว่าอยู่ๆก็หมดแรงไปเองแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณ2อาทิตย์หลังจากนั้นกลับมารักษาตัวที่บ้านซึ่งมีคุณชลอยุตินาวาผู้เป็นสามีวัย70ปีเป็นคนคอยดูแลสามีเองก็สุขภาพไม่ค่อยดีเป็นกระดูกทับเส้นเพิ่งจะกลับมาเดินได้ไม่นานนี้เองแต่ก็ต้องมีไม้พยุงอยู่ตลอดเวลาชลอยุตินาวามาเป็นตอนอายุเท่าไหร่60เมื่อก่อนก็วิ่งรถรับจ้างนี่แหละมาเลิกขับแล้วเป็นผมอะเดินไม่ไหวแล้วเดินแค่ในบ้านเนี่ยเดินแค่เดินเกาะไม้ในบ้านเนี่ยก็ไม่ทำอะไรอยู่บ้านเฉยบ้านเฉยอันนี้แหละอาศัยลูกกินมั่งอะไรมั่งรายได้ทุกวันนี้มาจากบัตรผู้สูงอายุและบัตรผู้พิการซึ่งรายได้แต่ละเดือนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในการเดินทางไปโรงพยาบาลอยู่มาหมอก็บอกกลับไปเถอะไม่หาโรคไม่เจอมีเบาหวานและความดันมีกินยาความเบาหวานความดันมันไม่ไหวเดินเองไม่ได้ต้องประคองกันเข้าห้องรถเข็นเข้าห้องนอนเดินเองไม่ได้ยืนเองก็ไม่ได้จากบททดสอบครั้งนี้เขาไม่เคยย่อท้อละหมาดและขอดุอาให้มีริสกีเพิ่มพูนมีสุขภาพที่แข็งแรงทำอามานอิบาดะได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกาดพร้อมผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณสมปองเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสน
เหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ02-1846810 0818129615ช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามร่วมกันนะครับและท่านอาจารย์สมานก็พิทักษ์พร้อมแล้วที่จะพบกับเรานะครับในช่วงของวัลฮะดีษครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين การละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนหรือที่เราเรียกกันว่ากิยามุลเลลพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวชื่นชมและก็สรรเสริญบ่าวของพระองค์ในซูเราะตุลอัลฟุรกานที่ว่าวัลลซีนายะบีตูนาลิร็อบบิฮิมสุญดาวะกิยามะบรรดาผู้ที่ใช้เวลากลางคืนทำการสุญูดและยืนละหมาดเพื่อพระเจ้าของพวกเขาหะดีษที่มาสนับสนุนการละหมาดในยามค่ำคืนที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นหะดีษรายงานจากท่านอบีอุมามะอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกอลอะลัยกุมบิกิยามิลไลลิฟะอินนะฮูดะบุศศอลิฮีนกับลกุมวะฮุวะกุรบะตุนอิลาร็อบบิกุมวะมักฟะเราะตุนลิซัยยิอาติวะมันฮาตุนลิลอิสมิรอวาฮุติรมิซีสมควรอย่างยิ่งที่พวกท่านจะลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนเพราะมันเป็นอามัลที่บรรดาคนซอลิหหรือคนดีๆก่อนหน้าพวกท่านรักษาและปฏิบัติกันและการละหมาดในยามค่ำคืนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นได้เข้าใกล้ชิดกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาและการละหมาดในยามค่ำคืนนั้นจะเป็นสิ่งที่ลบล้างความชั่วต่างๆสอดรับกับพระมหากัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการละหมาดนั้นจะจับจั้งการกระทำลามกและความชั่วการละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนทุกประเภทพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประทานความสดใสแก่ใบหน้าของคนที่ได้กระทำการละหมาดกิยามุลเลลพวกเขาเหล่านั้นตื่นขึ้นมากระทำอย่างสม่ำเสมอในการปฏิบัติของพวกเขาเพราะพวกเขาเหล่านั้นแสดงความจริงใจในหัวใจของพวกเขาพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเข้าใจความลับของบ่าวที่วิงวอนขอต่อพระองค์ในการละหมาดกิยามุลเลลผู้ที่ละหมาดกิยามุลเลลนั้นจะเห็นแสงสว่างจากทุกปัญหาต่างๆผู้ที่ละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนจะมีความสุขในการกระทำละหมาดกิยามุลเลลทั้งสุนัตธรรมดาและแบบตะฮัจญุดพวกเขาจะมีความสุขมากกว่าที่จะไปกระทำอย่างอื่นท่านนบีเองนั้น
นอกจากท่านจะบอกเราแล้วท่านยังได้กระทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราด้วยการละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนนั้นเป็นการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดนอกเหนือจากการละหมาด5เวลาการละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนหรืออิยามุลเลนนั้นเป็นเกียรติของผู้ศรัทธาที่จะเป็นรัศมีในวันกิยามะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมันเป็นคุณสมบัติพิเศษของผู้ศรัทธาโดยเฉพาะที่เขาจะตื่นขึ้นมากระทำละหมาดกิยามุลเลนซึ่งเป็นช่วงเวลาทองในยามค่ำคืนสำหรับผู้ที่จะใช้เวลานานๆในการแสดงความใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นเวลาส่วนตัวระหว่างท่านกับพระองค์อัลลอฮ์การละหมาดฟัรฎู5เวลามีเสียงเรียกจากผู้คนด้วยกับอาซานเตือนเราแต่การละหมาดกิยามุลเลนในยามค่ำคืนต้องเป็นคนที่มีจิตใจอยู่กับพระองค์เท่านั้นเพราะจะไม่มีเสียงเรียกเป็นเสียงเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะเรียกเบาของพระองค์ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะเท่านั้นขอให้เรานั้นได้รับพระเมตตาจากพระองค์ Allah วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02-184-6810 081-812-9615แนวทางเดินหน้าฮาลาลไทยสู่มาตรฐานฮาลาลสากลการนำสินค้าฮาลาลไทยเข้าสู่ประเทศซาอุดิอาระเบียมีขั้นตอนและเงื่อนไขอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าต่างกอทอสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงหน้าต่างกอทอนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะสนทนาพูดคุยกันนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมนั่นเองท่านผู้ชมครับเมื่อประเทศไทยกับประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นนะครับเราจะมองเห็นหลายๆมิติครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารฮาลาลนะครับสินค้าฮาลาลก็จะเป็นอีกสินค้านึงนะครับที่จะนำรายได้นะฮะเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการนำสินค้าฮาลาลไปประเทศซาอุดิอาระเบียจะมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับวันนี้และก็มีความเจริญเติบโตต่อไปอย่างไรวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้นะครับซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้ท่านเป็นประธานฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับท่านดร.อิสมาอิลอาลีครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับครับอาจารย์ครับก่อนอื่นที่จะเข้าไปถึงประเด็นนั้นเนี่ยอยากให้อาจารย์พูดโดยภาพรวมซะก่อนนะครับว่าความคืบหน้าของฮาลาลไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโดยภาพรวมครับอาจารย์ครับปัจจุบันฮาลาลไทยมันเกี่ยวข้องกับฮาลาลโลกแต่ก่อนเราให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลก็ไปเข้าไปสู่ตลาดโลกได้แบบปกติครับเขารับรองแล้วเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทยแต่ในปัจจุบันบางประเทศที่เพิ่งจะสร้างระบบใหม่ในการรับรองฮาลาลเช่นตัวอย่างเช่นประเทศอิมิเรตส์คือในกลุ่มกัฟแล้วก็ซาอุดีความจริงซาอุดีอาระเบียก็อยู่ในกลุ่มนี้แต่เขาก็มีระบบสร้างมาตรฐานตอนที่จะให้เข้าประเทศจะต้องมีการตรวจสอบเราในฐานะที่เป็นผู้รับรองก่อนแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะต้องไปซูมดูโรงงานว่าโรงเชือดบางแห่งเพื่อที่จะให้เขามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราตรวจสอบนี้มันใช่เราเริ่มจากดำเนินการในลักษณะนี้ก็คือเริ่มด้วยกับประเทศอิมิเรตสหรัฐอาหรับอิมิเรตครับ
ครับผมก็จะมีการตรวจสอบเรามานานแล้วเราไม่มีการต่ออายุเรียบร้อยแล้วตอนหน้าที่เขาจะมีระบบเข้ามาตรวจสอบเราไม่มีอะไรมาเช็คดูอะไรก็ผ่านก็เข้าสู่ประเทศเขาได้แต่ตอนหลังเขามีระบบเขาสร้างมาตรฐานใหม่อะไรต่างๆระเบียบกฎใหม่อะไรต่างๆเราเขาแล้วก็เขาบังคับประเทศที่จะส่งออกไปประเทศเขาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานตามเงื่อนไขที่เขากำหนดตอนที่อิมิเรตก็มีประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าไทยเหมือนกันฮาลาลไทยเหมือนกันเราก็มีคงจะมีมาตรฐานใหม่ๆมากำหนดแล้วก็บังคับให้เราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของเขาไม่งั้นไม่สามารถที่จะส่งสินค้าไปยังประเทศของเขาได้เพราะสินค้าที่ต้องมีเครื่องหมายฮาลาลก็คือสินค้าประเภทอาหารประเภทเครื่องดื่มอะไรต่างๆต้องมีเครื่องหมายฮาลาลเราก็ปฏิบัติตามอย่างเร่งด่วนครับเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อการส่งออกของประเทศไทยล่าสุดนี้ก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงที่ประเทศไทยรอนายกรัฐมนตรีของไทยไปเยี่ยมซาอุเขาก็เปิดตลาดฮาลาลไทยแล้วก็เป็นการผ่อนผันได้ไม่เป็นไปตามไม่ต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต้องผ่านมาตรฐานของเขาเพราะเขาถือว่าฮาลาลไทยมันยังไงมันก็น่าเชื่อถืออยู่แล้วแต่ในที่สุดเขาบอกว่าเขาให้เวลาเราผ่านประมาณสัก1ปีเขาว่าต้องเข้าสู่ระบบของเขาแล้วอ๋อครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ฮะตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนอดีตเนี่ยเราก็ส่งไปตามปกติที่อาจารย์ได้พูดถึงหลังจากที่เรามีความสามารถที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้นะฮะเขาเรียกว่าต้องการความเข้มงวดมากขึ้นนะครับใช่แล้วนี่พอต้องการความเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบขั้นตอนยังไงครับอาจารย์ฮะตอนนี้ครับขั้นตอนก็คือขั้นตอนของซาอุนเขามีหน่วยงานที่จะคอยไปตรวจสอบองค์กรรับรองในต่างประเทศเขาเรียกว่า SASO Saudi Standard Saudi Standard Methodology and Quality Organization ดูแลต่างประเทศประเทศใดที่จะส่งสินค้าฮาลาลไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียต้องหน่วยงานเนี้ย SASO ของซาอุดิต้องหน่วยงานนี้ไปตรวจสอบก่อนเข้ามาตรวจสอบมาเช็คมาอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็จะต้องอะไรเอกสารเอกสารตรงเป๊ะๆอะไรต่างๆแล้วก็เนี่ยก็เขาไม่ได้เช็คตรวจเฉพาะเอกสารอย่างเดียวเข้ามาซูมดูอีกเช่นเดียวกันครับความจริงโดยหลักการผ่านซาโซหรือผ่าน EIAC ของอิมเมเรตก็อยู่ในกลุ่มประเทศกลุ่มเอาเนี่ยเขาถ้าผ่านประเทศใดประเทศหนึ่งก็ผ่านหมดนะในกลุ่มเอาแต่ในทางปฏิบัตินี่ไม่เป็นอย่างนั้นผ่านEIAC แล้วต้องผ่านซาโซอีกต้องผ่านซาโซอีกต้องของเขาเฉพาะอีกอย่างหนึ่งใช่ของซาโซของซาอุดีเอียก็ของอิมิเรตดังนั้นซาโซนี่เขาตรวจผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือผ่านการดันต่างประเทศที่จะตรวจสอบรับรองฮาลาลของประเทศซาอุดีอาระเบียว่ามาตรฐานของเราวิธีการตรวจสอบของเราการรับรองของเรานี่เป็นไปตามมาตรฐานที่เขากำหนดเพราะฉะนั้นอาจารย์ฮะตรงนี้เนี่ยพออาจารย์ได้พูดถึงพอเราผ่านการรับรองแล้วนะครับแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าเราก็จะต้องขึ้นทะเบียนกับทางอย.เขาอีกใช่ไหมครับอันนี้ใช่คือพอผ่านตรงนี้แล้วเขาก็ไม่มีปัญหาผมเข้าใจว่ามันเรื่องตั้งแต่เป็นกระบวนการเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติที่เป็นเรื่องเป็นโรตีนและที่เขาจะดำเนินการเองแล้วก็ใน SFDA นี่ก็คือในอย.ของซาอุดิอาระเบียก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่จะคอยดูแลฮาลาลอีกทีหนึ่งฝ่ายที่คอยกำกับเรื่องฮาลาลซึ่งผ่านซาโซแล้วไม่น่าจะมีปัญหาผมก็จะรอเวลาเท่านั้นเองที่จะได้รับการรับรองเรื่องนี้แต่ผมจะเรียนให้ผู้ชมและก็ผู้ประกอบการได้รับทราบครับซาอุดีนี่เขามีเงื่อนไขที่ค่อนข้างที่จะเข้มมากตอนที่เราจะเข้าตอนที่จะผ่านซาโซได้เขาบอกเราต้องมีตัวแทนของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ดูแลรับรองฮาลาลของประเทศไทยต้องมีตัวแทนประจำประเทศซาอุดิอาระเบียมีสำนักงานด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าเช่าสำนักงานค่าตอบแทนผู้เป็นตัวแทนของเราต้องรับผิดชอบหมดก็มันก็พอสมควรเรื่องนี้ต้องให้เครดิตกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการอิสลามประเทศไทยคือท่านพลตำรวจตรีสุรินทร์ท่านก็เต้นไม่ติดเลยเพื่อที่จะให้เรื่องนี้มันผ่านโดยเลยใช้วิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้ผ่านเรื่องนี้จนได้ถ้าไม่มีตัวแทนไม่มีสำนักงานก็ไม่ผ่านซาโซเป็นเงื่อนไขที่ซาโซเขากำหนดมาครับอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องว่าเขาวาง
มาตรฐานไว้เรียกว่าให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยเราจะต้องมีสำนักงานประจำอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ใช่เพื่อว่ามีปัญหาเมื่อไหร่เขาจะได้ประสานงานได้โดยตรงตามที่สำนักงานตามที่ผู้แทนของเราประจำประเทศซาอุดิอาระเบียครับผมอาจารย์ฮะขั้นตอนเนี่ยนะครับของซาโซเองหรือว่า SFDA เองก็ตามเนี่ยเป็นขั้นตอนระหว่างทางซาอุดิอาระเบียกับทางสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับทางผู้ประกอบการมีส่วนเกี่ยวข้องห่างๆครับอ๋อครับเวลาเข้ามาตรวจนี้เข้ามาตรวจสถานประกอบการด้วยอ๋อครับเข้ามาตรวจสถานประกอบการด้วยเพื่อที่จะให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำที่เราปฏิบัติตามเอกสารต่างๆมันเป็นไปตามเอกสารที่เราเสนอให้เขาจริงเขาจะได้มั่นใจเขาก็รับรองทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสามประเทศไทยโดยฝ่ายกิจการฮาลาลก็ตัวสามารถที่จะเข้าไปยังประเทศซาอุดีได้อาจารย์ฮะลักษณะการทำแบบนี้เนี่ยทุกประเทศใช่ไหมครับที่จะเข้าซาอุดีอาระเบียต้องปฏิบัติตามนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะใช่บางประเทศนี้เขามีผลิตภัณฑ์ไม่มากส่งไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียดังนั้นการที่จะเปิดสำนักงานแล้วก็การที่จะมีค่ามีตัวแทนแล้วก็มีค่าตอบแทนของตัวแทนในต่างๆเขารับไม่ไหวครับเขาเลิกส่งออกไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียแต่ของเรานี่ผมมีความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่ของเราที่จะทะลักไปอยู่ประเทศซาอุดิไปยังประเทศซาอุดิมันมีมากพอสมควรครับแล้วก็ผมก็เป็นความใฝ่ฝันของผมมานานแล้วว่าถ้าเราสามารถที่จะเจาะตลาดซาอุดีได้สินค้าของเราโดยเฉพาะไก่ครับไก่ในเฉพาะช่วงเทศกาลฮัจญ์ก็ในช่วงที่กำลังการประกอบพิธีฮัจญ์แต่ปัจจุบันแม้แต่ก่อนช่วงฤดูฮัจญ์มันจะบางคนที่ไปซาอุดีมันเยอะครับมันเยอะแล้วก็กลายเป็นอาหารสำคัญประเภทหลักในการยังที่ทางโรงแรมที่ทางอะไรต่างๆเสนอขายให้แก่ใช่ต้องใช้ดังนั้นถ้าว่าตรงนี้ได้ตลาดซาอุดีนี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากผมก็คิดว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการอิสลามของฝ่ายกิจการฮาลาลที่เราสามารถที่จะเปิดตลาดซาอุดีได้ครับครับเอาละครับอาจารย์ฮะในช่วงสุดท้ายด้วยเวลาอันจำกัดเนี่ยอยากให้อาจารย์พูดหรือมองภาพความคาดหวังของฮาลาลไทยต่อไปในอนาคตยังไงครับอาจารย์ครับก็คือเรื่องฮาลาลมีการพัฒนาทุกทวนเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบไอทีอะไรต่างๆลักษณะนี้มีประเทศหลายประเทศเขาจะปรับปรุงมาตลอดของเราก็ต้องมีการติดตามของเราเองก็มีการพัฒนาตัวเราเองด้วยแล้วก็ต้องติดตามตลาดใหญ่ๆที่เขากำหนดเงื่อนไขกำหนดมาตรฐานใหม่ๆแล้วต้องติดตามเพื่อที่จะไม่ให้การส่งออกฮาลาลสินค้าฮาลาลของประเทศไทยไปประเทศต่างๆได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีเราพยายามที่จะเปิดตลาดใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการด้วยในด้านฮาลาลซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญของเงินที่จะนำเข้ามาสู่ประเทศไทยเราก็สามารถที่จะถือว่าเราก็สามารถที่ช่วยประเทศชาติในด้านนี้ได้แล้วก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการและก็ทั้งส่วนราชการและก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลให้การสนับสนุนแล้วก็ให้รวมมือกันก็จะให้ฮาลาลของเราเป็นที่ยอมรับในระดับโลกครับครับผมฮะด้วยความขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับจะเห็นว่าตอนนี้ฮาลาลไทยนะครับเป็นฮาลาลที่เชื่อมโยงนะกับทุกประเทศทั่วโลกแล้วก็จะสร้างมาตรฐานนะครับที่เข้าสู่ระดับสากลเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์อิสมาอิลอาลีนะครับได้กล่าวมาวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อิสมาอิลอาลีเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสลามอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์ครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadi krab. Upon the request from the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand for assistance and facilitation for the evacuations of 215 Thai people stranded in the Republic of Sudan to the Kingdom of Saudi Arabia. And in the light of the excellent relationship between the two kingdoms,
the Kingdom of Saudi Arabia has responded quickly to the request from the Kingdom of Thailand. The Kingdom of Saudi Arabia has stated that in continuation of its efforts under the directives of the Kingdom's leadership in evacuating its citizens and nationals of brotherly and friendly countries from the Republic of Sudan to Saudi Arabia. In the evening of Wednesday, 26th of April, 2023, there were 79 Thai citizens arrived in Jeddah as they were transported by one of the Kingdom's ships, and the rest are coming soon. The Kingdom of Saudi Arabia was keen to provide all the basic needs for foreign nationals in preparation for facilitating their departure to their countries. Since the beginning of the evacuation operations, about 2,425 people from 74 nationalities. Thank you. Shukran jazeelan. การเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฮาลาลของประเทศไทยนะครับสู่ระดับมาตรฐานโลกถือว่ามีความสำคัญและสิ่งเหล่านี้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงที่นี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับอิสลามนั้นมิได้สั่งใช้ให้มุสลิมทุกคนนั้นละทิ้งจากโลกดุนยาแต่อิสลามสอนให้มุสลิมทุกคนนั้นอยู่บนโลกดุนยาอย่างมีความระมัดระวังไม่หลงลืมมัวเมากับโลกนี้จนลืมหน้าที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้ามอบให้ด้วยความรับผิดชอบหลายคนหลงกับดุนยาจนลืมโลกอาคิเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์โลกดุนยาเปรียบเทียบกับโลกอาคิเราะห์เฉกเช่นบุคคลหนึ่งในหมู่พวกท่านนำนิ้วชี้จุ่มลงในน้ำทะเลแล้วนำมันขึ้นมาจงพิจารณาเถิดว่าน้ำซึ่งเปียกนิ้วชี้นั้นมีปริมาณเท่าใดบันทึกโดยมุสลิม